Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพระราชบดีที่28ธันวาคม2023 Series ฟิลิปปีพระธรรมแห่งความชื่นชมยินดีวันที่3สภาวะหัวใจที่ถ่อมลงในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อที่5บอกกับเราว่าจงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์หากถามว่าพระเยซูทรงมีความคิดแบบไหนคงสรุปได้ในคำเดียวว่าทรงถ่อมใจพระเยซูทรงถ่อมใจเสมอแม้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่ก็ทรงสละพระสิริแห่งฟ้าสวรรค์ทรงเสด็จมายังโลกที่ปฏิเสธไม่ยอมรับพระองค์การเสียสละนี้เกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจถึงสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำเพื่อเราและพระองค์ทรงยอมเสียสละด้วยความปีติยินดีอย่างไม่มีความลังเลพระองค์ไม่ทรงหวงแหนสิ่งใดไว้แต่ทรงยอมเสียสละพระองค์เองเพื่อเราด้วยความเต็มใจและแม้เราจะพยายามมากแค่ไหนเราก็ไม่อาจจะดำเนินชีวิตด้วยใจถ่อมเช่นพระองค์ได้เราเรียกร้องสิทธิของเรายืนกรานที่จะให้พระเจ้าตอบสนองความต้องการของเราแต่เรากลับมองข้ามคนรอบข้างที่ต้องการพระคุณของพระเจ้าไปอย่างง่ายดายเราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อสร้างความถ่อมใจขึ้นในตัวเราพระเยซูทรงแสดงให้เห็นว่าชีวิตที่ปราศจากความเห็นแก่ตัวทำทุกอย่างเพื่อรับใช้ตนเองแต่เลือกที่จะรับใช้ผู้อื่นนั้นมีหน้าตาเป็นเช่นไรพระเยซูทรงใช้ชีวิตอย่างไม่เห็นแก่ตัวยอมเชื่อฟังพระบิดาเพื่อรักษาจิตวิญญาณของเราทั้งหลายไว้ให้มั่นคงแทนที่จะเรียกร้องให้ผู้อื่นมารับใช้พระองค์พระองค์กลับทรงเป็นคนที่รับใช้ผู้อื่นพระองค์ทรงสละสิทธิ์ของกษัตริย์ที่จะได้รับการเคารพบูชารับใช้และปรนิบัติแต่พระองค์กลับทำหน้าที่เหมือนอย่างคนรับใช้ผู้ต้อยต่ำที่สุดและยอมเชื่อฟังพระบิดาจนถึงที่สุดทรงสิ้นพระชนอย่างโหดร้ายบนไม้กางเขนพระองค์ทรงทำทั้งหมดนี้เพื่อเราจะได้รับการอภัยบาปในฟิลิปปีบทที่2ข้อที่5ถึง8แต่แผนการของพระเจ้าในพระเยซูยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้หลังจากที่พระเจ้าทรงนำพระองค์ไปสู่จุดต่ำสุดแต่บัดนี้พระองค์ทรงทำให้พระองค์อยู่ในจุดสูงสุดและทรงยกพระนามของพระองค์ให้สูงที่สุดเหนือทุกสิ่งในจักรวาลที่ทรงสร้างพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราในฟิลิปปีบทที่2ข้อที่9ถึง11วัตถุประสงค์สูงสุดของพระเจ้าพระบิดาคือเพื่อให้แน่ใจว่าพระเยซูคริสต์จะได้รับพระเกียรติทั้งสิ้นในจักรวาลที่พระองค์ทรงสร้างและได้รับการสรรเสริญบนแผ่นดินโลกสถานที่ซึ่งสิ่งมีชีวิตและการทรงสร้างของพระองค์อาศัยอยู่โลกซึ่งมนุษยชาติได้กบฏต่อพระองค์อย่างน่าขันตอนนี้พระเจ้าทรงยกพระนามของพระเยซูขึ้นให้สูงที่สุดเหนือนามใดๆพระนามของพระองค์ได้รับการยกย่องทั้งในบทเพลงสรรเสริญและการนมัสการเรายังมอบถวายหัวใจที่แสวงหาและรอคอยผ่านคำอธิษฐานในพระนามของพระองค์พระเจ้าจะทรงทำให้ทุกสิ่งที่มีชีวิตทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดินโลกก้มกราบลงนมัสการต่อเบื้องพระพักพระเยซูคริสต์ในวันนั้นเราจะร่วมกับทุกสิ่งที่หายใจเป่าร้องสรรเสริญว่าพระเยซูผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยสภาพเป็นทาสบัดนี้ทรงเป็นพระเจ้าและองค์เจ้านายของทุกสรรพสิ่งทุกสิ่งทรงสร้างจะยอมจำนนและก้มกราบลงต่อพระเยซูคริสต์ภาพของวันสุดท้ายควรเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เราแต่ละคนยอมจำนนและยอมให้พระเยซูคริสต์เป็นจอมเจ้านาย
เหนือทั้งชีวิตของเราการเรียกพระองค์ว่าพระเจ้านั้นเป็นเรื่องง่ายแต่การยอมให้พระองค์เป็นองค์เจ้านายเหนือทุกพื้นที่ชีวิตของเรานั้นต้องอาศัยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าและมั่นคงในท้ายที่สุดคำสรรเสริญพระเยซูผ่านริมฝีปากเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอแต่เราต้องยอมให้พระองค์เป็นองค์เจ้านายของเราผ่านการยอมให้พระองค์เป็นผู้ที่ควบคุมและนำหน้าชีวิตของเราในมัทธิวบทที่7ข้อที่21ถึง23ลองใช้เวลาพูดคุยกับพระเยซูว่าเราอยากจะยอมให้พระองค์อยู่ตรงไหนในชีวิตของเราขอพระองค์ทรงสำแดงว่ามีพื้นที่ใดในชีวิตที่ยังรอให้พระองค์เข้ามาครอบครองและนำหน้ามีพื้นที่ใดบ้างที่เรายังเก็บซ่อนไว้และพยายามควบคุมด้วยกำลังของเราเองอยู่จงยอมให้พระองค์ครอบครองหมดทั้งชีวิตที่เรามีจงยอมมอบถวายทั้งแผนการความคิดและชีวิตของเราแด่พระองค์พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดของเราถึงเวลาแล้วที่เราจะให้พระองค์เป็นจอมเจ้านายในวันพรุ่งนี้เราจะได้เรียนรู้วิธีในการสำแดงท่าทีและมุมมองของพระคริสต์ผ่านความสัมพันธ์ของเราสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ลองหาเวลาสักครู่เพื่ออ่านและใคร่ครวญพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อที่5ถึง11แล้วตอบคำถามต่อไปนี้เราจะเรียนแบบความถ่อมใจอย่างพระคริสต์ในชีวิตของเราให้มากขึ้นได้อย่างไรบ้างมีพื้นที่ใดบ้างที่เรายังเก็บซ่อนไว้และพยายามควบคุมด้วยกำลังของเราเองอยู่เราพร้อมจะยอมให้พระเยซูเป็นผู้ครอบครองพื้นที่ชีวิตทั้งหมดของเราในวันนี้หรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระเยซูผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดถึงกระนั้นก็ยังทรงถ่อมพระองค์ลงรับสภาพเป็นมนุษย์ยอมเชื่อฟังจนถึงความตายที่ไม้กางเขนเพราะความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อเราทุกคนเพื่อเป็นแบบอย่างแห่งความถ่อมใจเพื่อนำการคืนดีมายังโลกและเพื่อถวายเกียรติแด่พระบิดาเราอยากจะดำเนินชีวิตด้วยหัวใจที่อ่อนนุ่มเช่นเดียวกับพระเยซูขอทรงช่วยเราให้ไว้วางใจพระองค์มากขึ้นเราขอจับจ้องสายตาและความหวังของเราไว้ที่พระองค์เพียงผู้เดียวเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน